แต้วก็มาเยี่ยมชมโรงเรียนเคยไลฟ์เพลงจีบคนอื่นไหมจำชื่ออีเมลตัวเองตอนแบบเด็กๆเคยมีพัพปี้เลิฟสมัยเรียนไหมสวัสดีค่ะแต้วณัฐพรนะคะม6ทับ12ค่ะตอนนี้นะคะแต้วก็อยู่ที่โรงเรียนปริญเดชาสิงห์สิงหาเสนีนะคะเป็นโรงเรียนตอนที่แต้วเรียนมัธยมที่นี่นะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยได้แบบกลับมาแต่งตัวแบบว่าย้อนวัยนะคะแล้วก็มาเยี่ยมชมโรงเรียนที่แบบหูไม่ได้มานานมากแล้วนะคะแต่ว่าจะมาคนเดียวเนี่ยก็อาจจะเหงาไปนิดนึงก็เลยชวนสาวสวยคนนึงนะคะหนึ่งในเน็ตไอดอลที่ทุกคนเนี่ยแบบเป็นที่จดจันกันมากๆนะคะเขาคนนั้นก็คือน้องต้อยจรินพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลายคนก็อาจจะรู้กันบ้างว่าเต้ยอยู่โรงเรียนเดียวกันกับเราใช่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบดินทร์ค่ะโดยที่มีพี่เต้ยเป็นรุ่นพี่1ปีใช่ค่ะเราก็ทันกันอยู่แต่ว่าตอนนั้นน่ะจะรู้จักหรือยังไม่รู้จักหรือว่ามีวีรกรรมอะไรยังไงเดี๋ยวเราต้องไปแบบนั่งคุยกันไปคุยกันโอเคใช่วันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาเดินชมโรงเรียนนะคะแต่ว่าที่แรกที่เราจะไปเนี่ยก็คือโรงอาหารของเรานั่นเองเราเป็นสายกินขนาดนั้นเลยใช่ป่ะก็มันก็มาถึงก็เป็นแบบที่แรกที่เห็นเลยแล้วเราก็แบบเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราจำได้โอเคงั้นเราไปกินกันเลยดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่โรงอาหารกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเราแอปเด็กทำไมอ่ะก็แบบว่าปาดข้างมาเลยนะเพราะว่าจะได้แบบเข้ากับตอนสมัยเรียนเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ของตัวเองตอนที่อยู่ตอนนั้นเพราะว่าเดี๋ยวกว่ามาแตกอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเองมาแตกหรือหรือเราเป็นไงคะเดินเข้ามาแล้วตื่นเต้นเนาะเต้าตื่นเต้นอ่ะมันเหมือนแบบเราลืมบรรยากาศนี่ไปนานแล้วแล้วหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปมีความเปลี่ยนไปแต่วันที่นี่ตื่นเต้นเพราะว่าแบบได้มาเจอเด็กนักเรียนเต็มไปหมดแล้วมันก็เหมือนแบบมีความทรงตัวไม่ถูกนิดนึงเฮ้ยแต่เราก็เนียนอยู่นะจริงๆเนียนเหรอได้ดูเป็นแบบพี่เต้ยพี่เต้ยพี่เต้ยเองค่ะแล้วถ้าพูดถึงบดินทร์เราแบบนึกถึงอะไรอ่ะถ้าถามเต้ยก็คือบ่อน้ำซึ่งเป็นที่ที่แบบนั่งบ่อยตอนแบบเฮ้ยเหมือนกันตรงนู้นเดี๋ยวเราพาไปแต่ก็จะเป็นที่ที่แบบพักกลางวันรอพ่อรอแม่มารับก็จะอยู่ตรงนั้นคือตอนกลางวันอ่ะเต้ยจะอยู่ตรงบ่อน้ำส่วนตอนเย็นอ่ะเต้ยจะอยู่นี่เต้ยจะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ที่พื้นจำได้เราจำได้แบบเวลาเราเดินกลับบ้านเราก็จะเห็นแบบนั่งแบบว่าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยใช่ๆอ๋อมีหนึ่งอย่างที่เต้ยนึกถึงเราแบบจำได้เว้ยพี่เต้าช่วงม.ต้นทุกครั้งที่ต้องตัดผมสั้นอย่างเงี้ยร้องไห้จะต้องแบบว่าลุ้นว่าอีร้านตัดผมมึงจะตัดผมกูเกินติ่งหูขึ้นไปเยอะแค่ไหนคือเราบอกเขาแล้วว่าพี่คะเอาเท่าติ่งหูนะคะเอาตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นกดมันคือให้ตัดเท่าติ่งหูเขาจะแบบว่าเลยๆลงมานิดนึงก็ได้ค่ะไม่ได้ต้องทั้งแล้วนั่งเขาตัดเลยติ่งหูขึ้นไปครึ่งติ่งหูอะไรเงี้ยซึ่งติ่งหูก็สั้นอยู่แล้วแล้วตัดตอนผมเปียกก็คือโอเคพอดีแห้งปุ๊บปุ๊บแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราแบบซัฟเฟอร์มากกับการตัดผมสั้นคือเราอะจะเป็นคนแบบผมอยากโศกไว้เต้ยพอเวลาตัดผมสั้นอะมันคอนโทรลไม่ได้มันก็จะแบบมันจะแบบเป็นแบบมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เราแก้ไขเราทำไมรู้ว่าเราพกแหวนแล้วเราก็ปาดอย่างเงี้ยตลอดเวลาจริงแล้วมันน่าเกลียดมากคือรูปตอนนั้นคือแบบไม่ได้เลยจริงๆอะรู้จักพี่แต้วเหมือนเป็นรุ่นพี่เราห่างกันปีนึงใช่แล้วก็คือเหมือนแบบเราก็จะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยพี่แต้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เต้ยอ่ะจะมีเพื่อนในรุ่นเดียวกับเต้ยชื่อปิ่นใช่เป็นน้องแบบเป็นญาติอยู่บ้านเดียวกันโตมาด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยจะรู้จักพี่แต้วผ่านทางปิ่นอะไรเงี้ยแล้วก็จำได้ตอนนั้นน่ะเคยไปเที่ยวบ้านปิ่นแล้วก็คือบ้านพี่แต้วนั่นแหละแล้วปิ่นก็คือพาทัวร์ห้องนอนจ้ะไปห้องนอนพี่แต้วแล้วก็เย็นนั้นเต้ากลับบ้านไปก็คือเต้ยไม่อยู่บ้านแล้วไม่เจอกันอีกอยู่โรงเรียนก็คือแวบไปแวบมาแล้วปิ่นก็บอกว่าเนี่ยเต้ยมาซึ่งเราอ่ะก็จะแบบ
เป็นแบบครูๆแบบเฉยๆแบบเป็นพี่แต้วทำเฉยๆแต่ว่าในใจต้อยหว่าต้อยมาว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกถึงความแบบความรู้สึกในใจพี่แต้วเลยพอเรารู้สึกว่าแบบเราแบบนิ่งๆค่ะนิ่งๆขอเยอะๆได้ไหมโม้นี่เป็นแบบเราชีบลงหรือแซมหรืออะไรเงี้ยเราชีบลงไงเต้ยไปผมตีแอบอยู่แอบอยู่ล่างปึ้งออกมาสำหรับเรานะเรามองว่าแบบน้องคนนี้ซาชัวนี่ก็คือมีความซาอยู่ประมาณนึงแต่ก็จะเป็นสายแบบเอามึงเบาๆหน่อยบาลานซ์บาลานซ์ได้ได้จากการไปเดินเล่นมาเมื่อกี้ใช่แล้วค่ะพูดถึงอันนี้นิดนึงนี่คือน้ำลำไยที่เวลามานอกจากน้ำเปล่าเราก็จะสั่งอันนี้ใช่ทุกกลางวันก็คือต้องกินน้ำลำไยแล้วก็ตอนนั้นได้ยังกินข้าวมันไก่อยู่ก็คือจะต้องสั่งข้าวมันไก่ทอดตลอดตอนนี้มันพักกลางวันนะคะเดี๋ยวเราก็ขอโซโล่อาหารกลางวันแบบที่เราเคยกินตอนเด็กๆตอนนี้ก็ไปค่ะกินได้เลยใช่ไหมคะได้เลยเห็นหมอต้นเนื้อก่อนว่าเราไม่ยอมได้ทางมาสำหรับไก่นะคะก็จะเป็นไก่ที่ค่อนข้างมีความซุยเป็นแบบมีเท็กเจอร์เหมือนเป็นเสน่ห์ของอาหารโรงเรียนเหมือนเดิมไหมจำไม่ได้ไงแต่อร่อยค่ะอร่อยน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยอร่อยดีตอนนั้นไม่ต้องว่าเป็นดำเนื้อเหมือนกันใช่ใช่แต่เป็นดำถูกไปโรงเรียนถูกไปโรงเรียนทำทุกอย่างเลยอ่ะเป็นหลีกปะเป็นจริงปะยังกีฬาปะก็ไม่ค่อยชอบยุ่งกับคนเยอะๆขนาดนั้นเป็นเด็กอินดิเพนเดนต์แต่ว่ามี2อย่างที่ทำก็คือจะมีแบบที่ทำจริงๆก็คือเป็นดัมเมเยอร์แล้วก็มีกิจกรรมอันใหญ่อันหนึ่งที่ทำก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแม่งานแฟชั่นโชว์โรงเรียนแม่งานแล้วตอนนั้นน่ะก็คืออยากจะเข้าแบบงานจุฬาอะไรเงี้ยทำพอร์ตโอเคค่ะตอนนี้เราก็กินข้าวกันจนอิ่มแล้วนะคะก็ขอไปเดินย่อยทัวร์โรงเรียนกันนิดนึงจริงๆมันไม่ได้ต่างจากเดิมมากเลยเนาะนอกจากจะมีแบบว่าพระอภัยมณีอะไรที่มีขึ้นมาแล้วนี่ก็ถึงตึก4แล้วนางเปลี่ยนไปอ่ะนางไม่มีศาลาชิวๆแบบเดิมแล้วว่าใช่ป่ะตอนแรกมันจะมีศาลายื่นเข้าไปในน้ำอ่ะใช่เป็นโต๊ะที่เป็นโต๊ะหินอ่อนกลมๆอ่ะแล้วก็แบบนั่งได้อ่ะซึ่งตรงนี้เป็นห้องคอมเหมือนเดิมไหมอ่ะห้องคอมใช่ห้องคอมห้องเดิมเขาสอนอะไรอ่ะห้องคอมอ่ะสมัยก่อนจำได้เรียนคอมก็คือฟอหอกกอดอเอกอาสอวอะไรพวกนี้พิมพ์ดีเรียกว่าพิมพ์ดีดีกว่าตอนนั้นต้องอยู่ตรงนี้ห้องศิลปะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาในตอกศิลปะของเจ้าแม่แฟชั่นนิดนึงค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าวาดรูปใน iPad ไปแล้วเมื่อก่อนห้องเรียนเต้ยอยู่ตรงนี้ด้วยเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบศิลปะทั้งหมดนะมันเหมือนมีห้องเรียนด้วยอ่ะเราแอบส่องดีกว่าแอบส่องเฉยตอนนี้เราก็มานั่งพักนะคะอยู่ที่ใต้ตึก4ที่เรามาตรงนี้จริงๆทีมงานเขาเตรียมเกมมาให้เราเล่นด้วยนะเต้ยจริงเหรอใช่ชื่อว่าเกมเคยหรือไม่หรือเคยหรือเปล่าอะไรสักอย่างแถวๆเนี้ยแคมชื่อ Have you ever กติกาก็คือกติกาก็คือเดี๋ยวทีมงานจะพูดโจทย์ไปถ้าสมมติว่าใครเคยให้ยกมือถ้าไม่เคยก็ไม่ต้องยกแต่ว่าถ้าเคยอาจจะอธิบายนิดนึงว่าทำไมโอเคค่ะเชื่อว่าเป็นเรื่องดีๆแหละเคยโดดเรียนไหมต้องตอบพร้อมกันปะ1 2 3เคยโดดไปไหนก็ตรงนี้แหละก็ไปตรงนี้แล้วก็ไปข้างนอกด้วยบางส่วนเคยปีนรั้วด้วยเราก็บอกไม่ซ่าเอาอะไรมันไม่ซ่าคันปีนหัวแค่ครั้งสองครั้งเองคือเราก็คือดูแบบเป็นการวัดสมรรถภาพร่างกายพละเออความแข็งแรงว่าเราสามารถปีนขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่ควรทำนะคะเคยไลฟ์เพลงจีบคนอื่นไหมเคยแต่ได้แบบเพลงไลฟ์ด้วยเคยได้แล้วก็เคยไลฟ์ให้คนอื่นด้วยก็คือให้แบบรุ่นพี่ที่คุยกันอยู่แบบให้เคเคคนคุยเล่นตัวเองแล้วหนึ่งเคยเข้าไปดูรูปตัวเองสมัยที่เว็บเด็กดีไหมเคยเคยเคยแล้วก็
็เข้าไปดูอันนี้เขาก็เป็นแบบเจ้าแม่เด็กดีอยู่นะเราก็มีเราก็คอมแพมแบบนี้คือแบบกระทู้แบบเต้ยคือเข้าไปเนี่ยส่วนตัวเนี่ยไปเซฟรูปคนน่ารักมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของตัวเองด้วยใช่เปล่ามีเป็นโฟลเดอร์เลยแล้วเราเก็บไว้ทำไมอ่ะก็เอาไว้ดูมีความสุขชอบผู้หญิงหมายถึงว่าแบบชอบดูความสวยงามเนี่ยตอนนั้นก็คือมีแบบเบเบ้ยิปโซยิปซีพี่แต้วเบเบ้จำไอ้นี่ได้ป่ะขอนอกเรื่องจำชื่ออีเมลตัวเองตอนแบบเด็กๆขอฟังเมื่อยพูดเลยแล้วเด็กๆถ้ามีอีเมลอ่ะตั้งให้ดีๆนะตอนขึ้นไปจะได้ไม่อายของเต้ยหรอของเต้ยสิสมัยนั้นมันต้องมีตัวแซ่บอ่ะสาวเต้ยสาวอีอันเดอร์สกอร์เต้ยสักก็มีแซ่บเขินมากเราเด็กเราไม่ข้ามไปเลยหรอของเราไม่มีแซ่บของเราเป็นแบบแนมบี้แพมบี้อะไรก็ไม่รู้แบบงงๆอ่ะอันนี้อีเมลวันแรกชื่ออะไรคะแซ่บๆอย่าพูดแซ่บคือแซ่บแม่ครูคนต้องมีแซ่บแซ่บมันครูมันแซ่บมันดูแบบกบฏอ่ะมันดูแบบเฮ้ยไม่เหมือนใครเคยมีพัปปี้เลิฟสมัยเรียนไหมเคยรู้ความคนนี้อ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเล่าก่อนดิรายการตัวเองชุบแพ้เล่าก่อนเล่าทั้งคู่เล่าก่อนเล่าก่อนไงปากอ๋อยิงชุบของเราเป็นแบบเหมือนเพื่อนห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนประมาณแบบเพื่อนก็รอกันอะไรเนี่ยเพื่อนก็รอกันแบบแต้วแม็กแต้วแม็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราก็ไปค่ายเหมือนเป็นค่ายวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยด้วยกันแล้วเราก็แบบมีฟิลแบบเราก็แบบได้จับมือจับเหมือนจับมือกันฟังเพลงแบบคนละหูคนละข้างอะไรอย่างเงี้ยฟังแบบเบเกอรี่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบช่วงจังหวะจับมือกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครูก็เดินเข้ามาบอกว่าเฮ้ยทำอะไรอ่ะจับมือกันได้ไงอ่ะแล้วเราก็อายมากเว้ยเราก็เลยแบบไม่ครบแล้วไม่เอาไม่คุยแล้วกลับมาคือแบบแคนเซิลไม่รับโทรศัพท์ไม่อะไรเลยก็คือปล่อยเขาแบบเทงเตงไปเลยเข้าใจสงสารเขาแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะชอบเป็นแบบไม่คุยเพราะสาเหตุอะไรบางอย่างที่งี่เง่ามากๆใช่ป่ะใช่แบบเขินหรือว่าแบบรู้สึกว่าแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแบบมีผักติดฟันอย่างเงี้ยแบบวายไม่คุยแล้วหมายถึงเขาติดฟันเราก็อาจจะติดอยู่เหมือนกันเราติดหนักไปเลยพี่ต้อยเล่าของตัวอย่างเมื่อกี้เล่าแล้วไม่ต้องเล่ายังไงนะบ๊อบบี้เลิฟต่อไปที่อันถัดไปเลยบ๊อบบี้เลิฟเรายังไงนะอ๋อก็เป็นแบบรุ่นพี่ชายแล้วก็คุยใน MSN สนิทกันมากเลยโทรเข้าบ้านตอนกลางคืนดึกๆก็คือต้องแบบแอบนัดใน MSN ก่อนว่าจะโทรแล้วนะเพราะว่า4ทุ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันดังทางบ้านเมื่อก่อนนะเพื่อเด็กๆดูเผื่อแบบไม่รู้มันเป็นโทรศัพท์บ้านมันจะดังทั่วบ้านเลยอ่ะก็เลยต้องนัดกันก่อนเพื่อให้โทรเข้ามาพอมันมีกระพริบสีแดงก็รีบรับขึ้นมาเลย อะไรอย่างนั้นก็คือคุยสนิทกันมากแต่ว่ามาที่โรงเรียนก็คือแบบทำเป็นไม่รู้จักกันแปลกๆทั้งคู่เลยอ่ะแปลกๆพอเรามาครูเขาก็มีกิจกรรมมาให้เดี๋ยวเขาจะให้เราเนี่ยร่วมคาถาโชว์ในวันนี้อดีตดัมเมเยอร์แม่งานแฟชั่นหนึ่งค่ะอดีตลีเชลิเดอร์ดัมเมเยอร์อย่าให้เสียชื่อนะไปดูสกิลกันดีกว่ายังไม่คือเมื่อกี้คือเมื่อยแล้วอ่ะมันมากกว่าปกติอ่ะอันเนี้ยแม่ดูเอ็นจอยนะแม่ถ้าควงกระทาค่ะไม่ทราบยาสีฟันที่คุณใช้ไม่เกลือไหมคะเอาหน่อยแม่เอาหน่อยอันนี้คือความถูกต้องรอบแรกเป็นอย่างนี้เราว่าควงตรงนี้ไม่รู้อ่ะหรือว่ายังไงดีวะควงมาเดินควงเออเดินควงมาเลยแล้วกันบอลเบาสนใจเตะบอลมากกว่าค่ะไม่อยากเล่นอะไรเฉยมิชชั่นของวันนี้ไปแล้วนะคะปิดด้วยการที่เราได้กลับมาแบบลองควงคทาใช่แล้ว
รู้สึกว่าเมื่อยแขนมาก แต่ก็เป็นอีกกิจกรรมคือเหมือนที่เราได้ทำเหมือนกันใช่แล้วก็เอาจริงๆก็คือรู้สึกแบบว่าดีใจที่ได้กลับมา อย่างเมื่อกี้นี้ก็เจอคุณครูที่แบบเหมือนเคยเจอตั้งแต่แบบสมัยนู้นจนตอนนี้เขาก็ยังอยู่หรือแบบคุณป้าที่ร้านอาหารที่ยังอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่มันหาโอกาสยากที่จะได้กลับมาแล้วก็แบบมาเจอน้องๆว่าใส่ชุดแบบนี้แล้วก็นึกย้อนกลับไปตอนนั้นอะเรายังไม่รู้จักกันเลยอะแต่แบบวันนี้เหมือนมันก็ทำให้เราเหมือนได้แบบกลับไปย้อนดูว่าเฮ้ยเราผ่านอะไรมาบ้างจนมาถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็คือถือว่าแบบฟูลฟิลมากเลยนะสำหรับแต้วโดยเฉพาะแบบได้น้องเต้ยมาอยู่ในทีมมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณที่พากลับมาโรงเรียนค่ะได้ค่ะยังไงก็ฝากติดตามดูคลิปนี้นะคะของทั้งแต้วแล้วก็เต้ยด้วยก็น้องๆที่แบบอยู่บดินก็มาช่วยกันแชร์แล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็สับตะไคร้กันด้วยค่ะบ๊ายบายเต้ยแล้วเต้ยจะทำ YouTube ช่างเต้ยป่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะมีเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช่ไหมคะ1ปีอัพ1คลิปก็ฝากติดตามผลงานของเราทั้งคู่ด้วยละกันค่ะยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย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 ค่ะสวัสดีค่ะถ่ายรูปด้วยได้ไหมอ่ะถ่ายรูปด้วยนะคะขอถ่ายรูปด้วยนะคะ